สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียช็อกจับได้ผัวเป็นแอคเคอร์นัดแซบสาวอื่นคลิปเพียบอ้างทำไปเพราะเบื่อเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาภรรยาหัวใจสลายเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาความรักว่าเมื่อจับได้สามีแอบเป็นแอคเคอร์แอคเคอร์คือเซตครีเอเตอร์รูปแบบหนึ่งบนแพลตฟอร์ม Xโดยสาวเจ้าของกระทู้เล่าว่าเธออยู่กับสามีมา8ปีมีลูกด้วยกัน1คนวันหนึ่งเธอแอบดูโทรศัพท์ของเขาตอนแรกไม่พบอะไรผิดปกติจนได้เช็คแอปพลิเคชัน X หรือ Twitter มันมีแต่รูป18บวกและในแชทมีการนัดพบส่งรูปลับให้กับผู้หญิงคนอื่นที่สำคัญคือสามียังนำวิดีโอที่เขามีเซ็กส์กับผู้หญิงคนอื่นมาโพสต์เธอรู้สึกช็อกเพราะต้องทนเห็นสามีมีเซ็กส์กับคนอื่นเมื่อเธอถามสามีไปตรงๆเขาก็เอาแต่ขอโทษและบอกว่าเพราะเขาคบหากับเธอมานานจึงรู้สึกเบื่อพอได้ลองไปมีอะไรกับคนอื่นกลับมาบ้านก็จะทำให้มีอารมณ์มากขึ้นเธอทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเขาเป็นสามีที่ดีพ่อที่ดีและเธอรักเขามากจนไม่อยากเสียเขาไปเธอมีส่วนผิดจริงๆหรือเพราะทำแต่งานและเลี้ยงลูกจึงแทบจะไม่มีอะไรกันเป็นฝ่ายเธอเองที่ปล่อยปะละเลยจนเขาไปมีคนอื่นเธอควรทำอย่างไรดีสำหรับเรื่องนี้ชาวเน็ตได้ให้คำแนะนำว่าอย่างแรกคือระวังเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเจ้าของกระทู้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องโทษตัวเองเพราะเธอทำหน้าที่ภรรยาและแม่อย่างดีที่สุดแล้วแต่เป็นสามีที่ไม่รู้จักพอเสียเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ